ถ้าคุณหาคอมสักเครื่องนึงเนี่ยนะในงบ 17,000 นะคุณเสือ 17,490 แล้ว CPU ครับ Ryzen 5 4,500 ครับ6คอ12เทรดเทอร์โบ 4.1 และพระเอกของงานวันนี้มันคือการ์ดจอตัวนี้ ASLock RX 6600 RAM 8GB ครับคุณเสือครับเกมแรก Hogwarts Legacy คุณเสือครับ Full HD FSR บาลานซ์ก่อนแล้วปรับอันตราเฮ้ยฝันไปวะเนี่ย74เฟรมครับ FSR บาลานซ์นะ78 80เฟรมเฮ้ยเอาดี17,000 490เอาดีเรายังคงไปกันต่อที่ Forza Horizon ภาคที่5 Full HD ครับกราฟิกตรงนี้อันตรานะคุณเสือฮะคุณคิดว่าไงฮะ17,000ฮะ120เฟรมหรอเสือฮะพี่ทำมันเล่นไปนะมันจบแล้วหรือเปล่าครับนายบางคนบอกว่าพี่เป่าครับแล้วผมเล่น 2K ได้ไหมครับ10ป่าว่าไม่เท่าตาเห็นครับท่านผู้ชมครับเห็นไหม 2K 82เฟรม80เฟรมต่อไปครับ Marvel Spider-Man Miles Morales ครับ Full HD FSR Balance ครับกราฟิกเป็น Very High ครับเสื่อมดูดีเอาดีดีโอ้ย90เฟรม Full HD Very High FSR Balance เฟรมหูยจะรออะไรกันอยู่อะอ่ะนี่คือพลังดิบครับนี่พลังดิบผู้เสือฮะพลังดิบเหมือนไม่ปิดครับโอ้โหพลังดิบแม่งแรงมาก73เฟรมครับเกมที่กินสเปคอย่างสไปเดอร์แมนมายเราเล่นแม่งเล่นได้80เฟรม Full HD นี่คือ Apex นะ Full HD ปรับสุดไปเถอะครับผมหุยเสือเฟรมเรทเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้ว Full HD ปรับสุดเอาดีๆ160เฟรมสำหรับ Apex Legends เอาอะไรอีกเฟรมเนี่ย174เฟรม176เฟรมแต่นี่ผมว้าเพราะว่าราคามันโอ้โหเหมือนปุยนุ่นต่อไปเราล่อของหนักเลยแล้วกันนะ Cyberpunk 2077ครับ Full HD Texture เป็นโลฮะ FSR Balance นะหายหมดเลยครับ Full HD กูเสือครับโอ้โห100กว่าโอ้โหเฮ้ยมันเล่นได้ดูเฟรมดีตัวเลขโกหกใครหรอถามก่อนการ์ดจอ 94% เฟรมเรท93เฟรม95เฟรมนี่คือ Cyberpunk 2077อยากดูพลังดิบได้สิครับผมอุ๊ย70เฟรมอุ๊ยคุณเสือลดลงไม่เยอะอะแล้ว Full HD พลังดิบล้วนๆนะ1790เอาอะไรมาไม่คุ้ม Lies of P Demo ไปดูกันครับ VSync เป็น off เปิด FSR Balance Graphic Base ครับดูเฟรมคุณเสือแล้วดูเฟรมก่อนนี่เป็นอีกเกมนึงที่ Optimize มาได้อย่างดีเลยนะครับนี่ถ้าใครจบจับกับจอ114เฮิร์ตที่จบเลยนะคุณเสือฮะหวานเจี๊ยบเลยนะต่อไปครับไฟเมืองแฟมประเทศแฟมเบรดซิตี้ Full HD ครับ FAA เป็น on FS เป็น FX2 Very High อยู่คนเดียวเท่าไหร่คุณเสือ120กว่าเฟรมนะจบเหมือนกันกระเป๋าไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปกติเลยเนี่ยกดเกาะกดไลน์เนี่ยโทรศัพท์60เฟรมยืนได้70เฟรมเห็นปะสบาย86เฟรมนี่เข้าไปในเดเบลละ90กว่าเฟรมครับอาวุธเมนูหน่วงไหมไม่หน่วงครับปกติวาโลอะไร Full HD ปรับสุดอุ๊ยวันแถบครับแม่ซุปเปอร์บัตออกโลมาแล้วจังหวะนี้ฮะ200เท่าไหร่ครับ238 228 224 208 215 224 238 240 231 223 หยุดวันแถบไปอีก1คนนะโอ้โหต่อมานี่คือสกับครับเป็น Full HD อยู่แล้วฮะกราฟิกพรีเซตเป็นไฮนะ FSR เป็นบาลานซ์ครับแต่ถึงแม้ปรับอีกไม่ไหวแต่มันก็สวยอยู่ดีหรือเปล่า76เฟรมครับ74เฟรม70เฟรมครับนี่คือสกับครับ70เฟรม69เฟรมตรงนี้เออ Resident Evil 4กับเครื่อง 17,000 เป็นยังไงฮะ Fullดีเอฟเอสอาร์วันล้านปรับสุดได้ปะแต่เฟรมเด็กก็จะประมาณนี้แหละก็จะไม่สูงมากอะไรเนาะ82เฟรม80กว่าเฟรมตรงนี้เห็นไหมเล่นได้ครับ79เฟรม80เฟรม70กว่าเฟรม80เฟรมนะครับแม่เป็นไอแลนด์2ครับไปดูกันนะ Full HD High 93เฟรมครับ130ครับอุ้ยเล่นได้อยู่นะคือ100กว่าเฟรมเนี่ยเล่นได้ยังฮะFull HD Quality Ultra เปิด FSR Balance มันอันนี่คือ Full HD Ultra Warzone 2.0 นะครับคุณเสือโอ้โหเอาอะไรหยุดเขาทีอ่ะมีเพียงแต่คนขับรถไอแฮทนั่นนะครับที่เอาเครื่องนี้ลงได้ครับ แล้ว CPU ครับ Ryzen 5 4500ครับ6คอ12เทรดเทอร์โบ 4.1 แล้วเมนบอร์ดวันนี้เป็นกิกะไบต์ A520 MS2H ครับชิปเซตเป็น A5 เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้โอ้โห RAM I have ด้วยนี่คือ RAM 16 GB ครับ16 GB ด้วยชนะภาษา3200ไม่ก็จะ Kingston ตรงนี้ Storage เป็น Lexa NM620 ครับ256 GB Read Speed 3500 MB และพระเอกของงานวันนี้มันคือการ์ดจอตัวนี้ ASLock AMD RadeonRX 6600 RAM 8GB ครับเสือครับและต่อมา Power Supply ครับ AeroCool Ultimate Power 600W 80+ ไว้อันนี้ของใหม่นะประกัน3ปีเต็มนะเคสเป็น Dark Flat
DK 300 CPU Z ครับ Ryzen 5 4500 Lenovo AM4 Cache แค่8 MB 6 Core 12 Thread Turbo ยันไป 4.2 Main Board Gigabyte A520M S2H RAM เครื่องนี้16 GB DDR4 RAM เป็น Kingston Chip Hynix การ์ดจอเป็น RX 6600จาก ASLock Ink Revision C 7 กินไฟ 100 วัตต์เท่านั้น Shader SP 1792 RAM เป็น GDDR6 Sizing 8 GB Bus Width 128 Bandwidth 224 GB 17490ดูทรงแล้วดีที่สุดใน AF CPU ผมพูดได้เลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอให้วันนี้โชคดีราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ